ล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างช้านานสะพานลอยคนพิการไม่เคยใช้ได้ไม่แค่คนพิการนะครับผู้สูงอายุคนป่วยที่มีร่างกายมีปัญหาเดินทางลำบากเอาตรงๆคนทั่วไปก็ยังขี้เกียจจะเดินขึ้นสะพานลอยเลยครับการแก้ปัญหามันเป็นภาพรวมคือเราต้องสร้างระบบขนส่งสาธารณะให้ทุกคนเดินทางได้เท่ากันพอมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีแล้วเนี่ยคนก็ไปเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็รถก็จะลดลงโดยปริยายแล้วเราก็จะสามารถลดขนาดถนนได้เพิ่มขนาดทางเท้าสร้างระเบียบวินัยให้กับสังคมให้คนเคารพกฎจราจรเพิ่มขึ้นนี่คือเป็นเมืองในฝันที่มันต้องเกิดขึ้นในอนาคตที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเกิดขึ้นมาแล้วครับผมอยากฝากให้ผู้บริหารภาครัฐเนี่ยลองนะครับมานั่งรถเข็นแบบพวกเราเนี่ยแล้วโดนหามขึ้นสะพานลอยในสภาพเดียวกันแล้วผู้บริหารเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าความรู้สึกของคนพิการที่ถูกหามขณะนั้นน่ากลัวแค่ไหนครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากบอกก็คือว่าต้องขอบคุณพี่วินสังคมไทยมีคนที่น่ารักอบอ้อมอารีมากๆอยู่แล้วนะครับพี่วินทำได้น่ารักมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะบอกว่าคนพิการไม่ต้องการให้สังคมมาสงสารคนพิการไม่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมต้องสร้างมาให้เขาสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองครับเพื่อความเท่าเทียมกันครับ